แฟนอยากให้มือใหม่หัดทำมาค่ะไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะต้องตวงเท่าไหร่เท่าไหร่มาทำพะโล้หมู3ชั้นอร่อยอร่อยกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องเตรียมไข่ก่อนค่ะนำไข่มาต้มนะคะปอกเปลือกแล้วก็เคล้าซีอิ๊วดำอยากดำแค่ไหนใส่เข้าไปเลยค่ะดำไหมคะจากนั้นคั่วเครื่องเทศค่ะเครื่องเทศคั่วจนขึ้นหอมนะคะจากนั้นเรานำตัวเต้าหู้ลงมาทอดนะคะให้เหลืองกรอบทั้งสองด้านนะคะการทอดเต้าหู้ก่อนนำมาปรุงอาหารเนี่ยจะช่วยให้อาหารนั้นไม่บูดง่ายนะคะมาเริ่มทำกันด้วยการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะคะด้วยไฟอ่อนๆจนออกสีน้ำตาลทองเลยค่ะจากนั้นเราจะนำตัวสามเกลือนะคะใส่ลงไปผัดจนขึ้นหอมตามด้วยหมู3ชั้นลงไปเคล้าเลยค่ะเคล้าให้ทั่วเลยนะคะจะได้แทรกซึมเข้าสู่ผิวหมู3ชั้นได้อร่อยอร่อยค่ะเติมน้ำลงไปนะคะเติมน้ำแค่พอท่วมนะคะหรือถ้าชอบน้ำมากๆเราก็ใส่มากกว่านั้นก็ได้ค่ะรอน้ำเดือดนะคะคอยช้อนฟองออกด้วยนะคะจากนั้นเราใส่ทั้งเครื่องปรุงแห้งเครื่องปรุงของเหลวลงให้หมดเลยนะคะไม่นานขออภัยมากจริงๆค่ะลืมกดวิดีโอตอนเทเครื่องปรุงลงไปให้ดูนะคะหลังจากเราใส่เครื่องปรุงแล้วเนี่ยเราชิมให้ได้รสชาติกลมกล่อมนะคะแล้วเราใส่เต้าหู้ตามลงไปเลยค่ะหรือส่วนผสมต่างๆที่เราชอบอะค่ะใส่ตามลงไปตอนนี้เลยนะคะจากปิดท้ายด้วยไข่ค่ะไข่เราจะใส่สุดท้ายนะคะไม่ใส่ระหว่างทางนะคะเพราะไม่เช่นนั้นนะคะตัวทัพพีหรือตัว อุปกรณ์ต่างๆไปคนถูกจะทำให้ไข่แตกนะคะแล้วเราก็ตุ๋นด้วยไฟอ่อนๆนะคะไฟอ่อนๆตุ๋นสักประมาณ40นาทีหรือจนกว่าเนื้อหมูเนื้อทุกอย่างจะนุ่มนะคะและที่สำคัญนะคะยิ่งตุ๋นนานไข่เราก็จะยิ่งแข็งๆนะคะหอมกลุ่นไปด้วยพะโล้ไปทั้งครัวเลยค่ะหม้อนี้อร่อยมากๆนะคะอร่อยลงตัวมากๆนะคะที่หมู3ชั้นก็นุ่มๆ นะคะไข่ก็แข็งถูกใจเลยค่ะทุกอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะแม้กระทั่งเต้าหู้แม่นันจะบอกว่าเต้าหู้นะคะซื้อจากเจ้าอร่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ก้อนเต้าหู้พวงนะคะเจ้าที่เราชอบนะคะซื้อที่ไหนก็ได้นะคะแล้วมันจะนุ่มอร่อยมากๆเลยนะคะนี้แม่นันจะบอกว่าตัวเครื่องปรุงนะคะแม่นันอยากให้มือใหม่หัดทำมาค่ะไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะต้องตวงเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะว่าส่วนผสมที่แม่นันทำแต่ละครั้งอะค่ะแม่นันไม่สามารถกำหนดให้ได้เพราะว่าน้ำอะไรค่ะใส่แต่ละครั้งก็ไม่เท่ากันนะคะนอกจากในคลาสอะแม่นันก็จะใส่สอนให้ใส่น้ำอย่างเป๊ะไปนั้นเครื่องปรุงก็จะตวงได้แต่พอเราทำระหว่างมื้ออาหารที่เราทำทานกันเองอะฮะอยากให้หัดทำใส่ทีละช้อนก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็คอยชิมดูแล้วขาดรสไหนก็เติมนะฮะเกิดเค็มไปเราก็เติมน้ำแค่ตัวเองนะฮะค่อยๆทำค่อยๆปรุงเดี๋ยวก็เก่งเองค่ะเทศนะฮะและที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันงาอ่อนๆน้ำมันงาใช้นิดเดียวนะฮะสุดท้ายอะฮะเหล้าจีนต้องมีเพราะเหล้าจีนเนี่ยเขาจะเป็นตัวดึงรสชาติอาหารได้ดีมากๆเลยนะคะนะคะลองทำดูนะคะพะโล้อร่อย